ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสยามคือบ้านของเราวันนี้มาถึงตอนที่30แล้วนะคะผลงานการเขียนบันทึกจากประสบการณ์ของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลีแมรี่บาลลีสแตนตันลูกสาวมาเรียบเรียงค่ะแล้วก็วันนี้ตอนที่30จะเป็นผลงานการเรียบเรียงของแมรี่บาลลีสแตนตันนะคะเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากสยามมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีก็เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ลูกสาวก็ได้เป็นคนเขียนต่อนะคะว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างก็เรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งนะคะที่ทำให้เรื่องราวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเอาละค่ะวันนี้เรามาติดตามชีวิตของครอบครัวบาลีที่เขียนโดยแมรี่บาลีสแตนดันกันต่อเลยนะคะกับบทที่ชื่อว่ากลับสหรัฐอเมริกาปีคริสต์ศักราช1934ค่ะแมรี่บาลีสแตนตันบอกว่าแม่ได้เขียนบันทึกไว้ว่าพอถึงปีคริสต์ศักราช1934ก็คือปี2477ค่ะ2ปีหลังจากสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเราก็เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่รุนแรงเสียจนทำให้เราไม่สามารถจะส่งลูกๆ4คนไปโรงเรียนที่อินเดียได้อีกต่อไปที่ผ่านมาทุกๆปีในเดือนมกราคมลูกๆจะต้องออกจากบ้านกันแต่เช้ามืดประมาณ2ชั่วโมงก่อนฟ้าสางแล้วนั่งรถยนต์ข้ามคาบสมุทรและช่องเขาเพื่อไปลงเรือที่ปีนังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีก10วันถึง2สัปดาห์กว่าจะไปถึงมัทราสเมืองชายฝั่งของประเทศอินเดียโดยระหว่างทางจะต้องไปแวะพักตามเมืองท่าต่างๆอีกหลายแห่งด้วยจากมัทราสพวกเขายังต้องนั่งรถไฟต่อไปอีก1คืนและต่อรถเมล์อีก55ไมล์เพื่อไปสู่เมืองโกไดคาดานเดี๋ยวอ่านอีกครั้งนะคะเมืองโกไดคาดานนี่คือบันทึกของเอ็ดนานะคะที่เล่าบอกว่าทุกๆปีในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเด็กๆก็ต้องเดินทางไกลจากโรงเรียนเพื่อกลับมาบ้านที่ตรังอีกคือเดือนมกราเดินทางจากตรังไปอินเดียไปเรียนหนังสือพอเดือนพฤศจิกายนก็เดินทางไกลจากโรงเรียนกลับมาที่บ้านทีนี้ปัญหาก็คือว่าทั้งค่าเล่าเรียนค่าโดยสารรถไฟแล้วก็ค่าเรือเดินทะเลมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ครอบครัวของเธอถูกลดเงินเดือนลงเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากทั่วโลกดังนั้นหนทางแก้ปัญหาเพียงทางเดียวก็คือให้เด็กๆกลับไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปอยู่กับพี่สาวทั้ง3คนซึ่งไปอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่หมอคอนแล้วก็เอ็ดนาจำเป็นต้องจัดการให้ลูกๆได้มีบ้านอยู่ด้วยกันอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เศรษฐกิจที่ตกต่ำก็บีบคั้นทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตกันทั่วหน้าละค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเป็นฝรั่งมังค่าก็ตามล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปีนั้นในเดือนพฤษภาคมแมรี่บัลลีสแตนตันก็เล่าบอกว่าแม่ได้มารับพวกเราทั้ง4คนคือแดนเดอะไวท์เพ็กกี้และตัวฉันที่โรงเรียนโกไดเพื่อออกเดินทางจากตะวันออกไกลกลับไปนิวยอร์กเป็นครั้งสุดท้ายโดยในครั้งนี้เราใช้เส้นทางผ่านทวีปยุโรปแม่ดีใจที่พวกเราโตพอที่จะรู้สึกสนุกและชื่นชอบประสบการณ์ที่ยุโรปกันบ้างแล้วเราได้ไปล่องเรือในแม่น้ำไบรไปเที่ยวชมปราสาทต่างๆบนภูเขาและไปที่วิหารเมืองโคโลน
ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและมีนั่งร้านตั้งล้อมไว้แต่ตัวฉันกลับต้องนอนซมอยู่บนเตียงเพียงคนเดียวเพราะเป็นทอนซิลอักเสบจึงอดไปดูปราสาทกับพวกเขาฉันในที่นี้ก็คือแมรี่ลูกคนที่6คนนี้ละค่ะทีนี้พอไปถึงนิวยอร์กเอ็ดนาก็ซื้อรถคันหนึ่งแล้วเธอกับลูกชายที่ชื่อแดนก็ช่วยกันขับรถพาลูกๆข้ามประเทศไปยังเมืองแคลมอนต์แคลิฟอร์เนียคอนนี่และโดโรธีซึ่งเป็นลูกอีก2คนก็มาพบที่นั่นแล้วทั้ง7คนก็ได้ไปพักอยู่ในบ้านขนาด4ห้องนอนที่อยู่นอกเขตพิลกริมเพรสซึ่งเป็นถิ่นที่จัดไว้สำหรับมิชชันนารีที่เกษียณอายุแล้วส่วนมอคคอนเดินทางมาถึงอเมริกาในปีคริสต์ศักราช1936จากนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของทุกคนค่ะแต่นั่นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานแมรี่บันทึกเอาไว้ว่าพ่อก็กลับไปสยามและไปทำงานที่โรงพยาบาลของท่านต่อไปในปีคริสต์ศักราช1940โดโรธีและสามีของเธอชื่อรอยบัคเนลได้เดินทางไปประเทศไทยตอนนั้นสยามเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยแล้วนะคะภายหลังปีคริสต์ศักราช1939รอยบัคเนลสามีของโดโรธีเนี่ยโดโรธีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อไปช่วยหมอคอนทำงานและในปี1941นะคะเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกพวกเขามีเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นในการหลบหนีออกมาพร้อมกับลูกน้อยวัย5เดือนก่อนที่รัฐบาลจะประกาศปิดพรมแดนส่วนหมอคอนก็ตัดสินใจอยู่ในโรงพยาบาลที่เมืองตรังต่อไปสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดขึ้นนะคะญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยฝรั่งเดือดร้อนไปหมดค่ะจากนั้นบทต่อไปเขียนโดยมิสซิสโดโรธีบาลีบัคเนลซึ่งเดินทางมากับสามีมิสเตอร์รอยบัคเนลเดินทางมาประเทศสยามเมื่อปีคริสต์ศักราช1940ค่ะและได้เขียนบันทึกนี้ไว้อันนี้เป็นของอีกคนหนึ่งแล้วนะคะของโดโรธีโดโรธีเขียนบอกว่าหลังจากที่ฉันแต่งงานกับรอยได้ระยะหนึ่งเราเกิดมีความคิดกันว่าอยากจะไปอยู่ที่ประเทศสยามหลายปีก่อนหน้านั้นคุณตาได้ลงทุนซื้อพันธบัตรของ Purity Baker ไว้ให้ฉันพันธบัตรนี้ครบกำหนดไถ่ถอนไปเมื่อตอนที่ฉันอายุ21ปีแล้วในปีคริสต์ศักราช1938ฉันก็ได้ใช้เงินก้อนนี้ไป500ดอลลาร์เพื่อซื้อที่ดินบนเกาะซานฮวนในรัฐวอชิงตันฉันได้นำเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาใช้เป็นทุนในการเดินทางไปสยามเราตั้งใจจะไปทำงานกับพ่อที่โรงพยาบาลมิชชันนารีของท่านซึ่งแม้จะได้รับเงินเดือนเพียงน้อยนิดแต่จะได้ประสบการณ์จากการผจญภัยมากมายเราจึงตัดสินใจจะออกเดินทางในเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1940แม่เตือนเราแล้วว่าอาจจะเกิดสงครามขึ้นในภาคพื้นตะวันออกไกลได้ทุกเมื่อแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งการเดินทางของเราเราทำหนังสือเดินทางวีซ่าเพื่อฉีดวัคซีนต่างๆแล้วก็จัดการจองบัตรโดยสารเรือขนสินค้าของสวีเดนชื่อดักมาชาเลนซึ่งมีแร่ยิปซัมเป็นสินค้าหลักที่จะขนไปกรุงเทพเรามาถึงกรุงเทพในวันที่13ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1940แล้วก็จับรถไฟลงใต้ไปยังชุมทางทุ่งสงพ่อมารับเราที่นั่นจากนั้นเราก็นั่งรถไฟสายย่อยลงไปตรังด้วยกันชุมทางทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นสถานีใหญ่โดโรธีบอกว่าตรังยังคงเป็นเมืองเล็กๆแม้ว่าจะเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ก็ตามแต่บัดนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วบ้านของพ่อยังดูเหมือนเดิมอย่างที่ฉันจำได้จากเมื่อ11ปีที่แล้วเพียงแต่ขาดความอ่อนหวานแบบผู้หญิงของแม่ไปเท่านั้น
สมัยเมื่อแม่ยังอยู่ที่นี่เธอชอบตกแต่งบ้านให้สวยงามตลอดเวลาและมันคือประเด็นปัญหาในชีวิตคู่ของพ่อและแม่เพราะแม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยในสายตาของพ่อผู้ซึ่งแสนจะสมถะในทุกๆเรื่องของชีวิตโรงพยาบาลของพ่อก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่ฉันจำได้เช่นกันแต่วันนี้ที่ถนนฝั่งตรงกันข้ามมีอาคารโรงพยาบาลอันใหญ่โตตั้งอยู่เจ้าของคือนายเทียนฮั้วซึ่งเคยทำงานเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของพ่อมาตั้งแต่ยุคแรกๆหลังจากที่ได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์รวมทั้งวิธีการใช้ยาและเครื่องมือแพทย์มากว่า30ปีแล้วนายเทียนฮั้วได้ออกไปตั้งโรงพยาบาลของตัวเองภรรยาของเขาที่เรียกกันว่าคุณจีนก็เป็นนางผดุงครรภ์ด้วยนายช้อยพ่อครัวคนเก่าที่แม่เคยฝึกไว้ก็ยังอยู่และยังคงทำอาหารได้อร่อยเลิศเหมือนเดิมชาวต่างชาติหลายคนพยายามจะมาพูดจาชักชวนให้นายช้อยไปทำงานด้วยแต่เขาก็ยังคงจงรักภักดีกับพ่อเสมอมาเขาทำอาหารอเมริกันได้ทุกอย่างและทำอาหารสยามซึ่งเป็นของโปรดของพวกเราได้อร่อยมากด้วยจากนั้นไม่นานนักรอยสามีของโดโรธีก็เข้ารับหน้าที่คุมห้องแลบเรียนรู้วิธีการทดสอบต่างๆรอยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานทั่วไปในแผนกสัญญกรรมที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวในซีแอตเทิลมาก่อนแล้วเขาค่อยๆเรียนรู้งานที่นี่โดยติดตามดูการทำงานของผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลไปทีละคนเขามักจะขัดคอผู้คนเหล่านี้ให้ฟังดูตลกเวลาที่พวกเขาแอบหนีงานรอยมีวิธีการพูดเรื่องจริงจังให้เป็นเรื่องเบาๆสนุกได้เสมอซึ่งช่วยให้เขาสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนได้ง่ายและยังค่อยๆเปลี่ยนนิสัยขี้เกียจของทีมงานให้กลับมาทำงานอย่างคึกคักขึ้นด้วยในสมัยนั้นที่ตรังไม่มีหนังสือพิมพ์ค่ะข่าวสารต่างประเทศจึงมาจากคำเล่าลือทั้งสิ้นในเดือนมกราคมปี1941ที่ตรังมีการเดินขบวนพาเหรดครั้งใหญ่ทุกคนช่วยกันบริจาคถุงยางชีพส่งไปให้กับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สู้รบอยู่แถวๆชายแดนในสงครามอินโดจีนแล้ววันหนึ่งก็มีการซ้อมดับไฟให้มืดทั้งเมืองมีการช่วยกันเย็บผ้าสีดำเพื่อใช้พรางไฟให้มืดผู้คนถกกันหนาหูถึงเรื่องของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้กงสุลอังกฤษประจำสิงคโปร์แสดงความเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าจะบานปลายถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็มีการทยอยส่งตัวผู้หญิงอังกฤษออกไปอยู่ที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียกันบ้างแล้วเพราะในเวลานั้นไม่มีทางที่ใครจะสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้เลยโดโรธีบอกว่าเราเขียนไปขอรายงานข่าวต่างประเทศจากทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความคืบหน้าของสงครามแต่เราก็ต้องรอนานถึง2เดือนครึ่งกว่าจะได้รับจดหมายตอบทุกคืนเราจะฟังข่าวจากวิทยุซึ่งมีคลื่นรบกวนตลอดเวลาแล้วเราก็จะนั่งถกกันว่าใครได้ยินอะไรบ้างและมันหมายความว่าอย่างไรนี่คือในยุคสมัยที่ไม่ได้เต็มไปด้วยข่าวสารที่หลั่งไหลถาโถมเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ข่าวสารมันเยอะจนกระทั่งบางทีไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะคะมันเยอะไปหมดหลากหลายช่องทางแต่ว่าสมัยนั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากโดโรธีตั้งครรภ์ระหว่างอยู่ในเรือดักมาซาเลนแต่ก็ยังคงทำงานที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดคลอดพอถึงเวลาพยาบาลผดุงครรภ์ก็มาถึงโดโรธีบอกว่าเธอได้ทำความรู้จักกันพร้อมไปกับการเตรียมตัวคลอดเลยทีเดียวคือได้ทำความรู้จักพยาบาลแล้วก็เตรียมตัวคลอดด้วยเธอเริ่มเจ็บท้องเวลาเที่ยงคืนแล้วก็คลอดอนอซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึง7ปอนด์ในเวลาตี4ของวันที่18กรกฎาคมไม่ต้องใช้ยาสลบแล้วก็ไม่เสียน้ำตาเลยด้วยโดโรธีจ้างอาซิม
มาเป็นคนเลี้ยงเด็กเพื่อที่เธอจะได้กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลตามเดิมอาซิมคนนี้เคยเป็นอาม่าหรือว่าเป็นคนเลี้ยงเด็กของเพ็กกี้เมื่อ17ปีที่แล้วเพ็กกี้นี่เป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวบาลีนะคะก็เรียกว่าเป็นคนเก่าคนแก่ที่เคยดูแลกันมาในเดือนกันยายนปี1941ค่ะโดโรธีบอกว่าเธอได้รับโทรเลขจากแม่ก็คือเอ็ดนาขอให้รีบกลับบ้านด่วนแต่สามีของโดโรธีคือรอยมีความเห็นว่าอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าการที่จะไปรอนแรมอยู่กลางทะเลและเขาก็เชื่อด้วยว่าอย่างไรซะอังกฤษก็จะต้องเข้ามาปกป้องสยามทันทีหากญี่ปุ่นเกิดบุกสยามขึ้นมาจริงๆตอนนั้นก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานานะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะรอยสามีของโดโรธีก็ได้งานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเหมืองแร่ของบริษัทเหมืองดีบุกทุ่งคาฮาร์เบอร์ที่ร่อนพิบูรณ์เขาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น3เท่าแล้วก็มีบ้านพักที่สวยงามมีคนทำสวนค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันแม้แต่ค่าเลี้ยงลูกเล็กๆนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีครอบครัวของโดโรธีกำลังจะไปเริ่มงานในวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1942อยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในตอนนั้นก็คงทำให้ทุกคนรู้สึกหวั่นไหวอยู่พอสมควรนะคะจากนั้นก็ได้รับจดหมายแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเราเสียใจที่จะต้องยกเลิกข้อเสนองานดังกล่าวนี่คือจดหมายแจ้งมาจากบริษัทเหมืองดีบุกทุ่งคาฮาร์เบอร์จำกัดที่ร่อนพิบูรณ์คือกำลังจะได้ไปทำงานอยู่แล้วงานดีเงินดีข้อเสนอดีทุกอย่างดีหมดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆทางบริษัทก็เขียนมายกเลิกแบบนี้โดโรธีบอกว่าการยกเลิกนี้ทำให้ครอบครัวของเธอต้องเผชิญกับความยุ่งยากตามมาอีกมากมายช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนในปี1941มีข่าวว่าญี่ปุ่นเริ่มเตรียมทำสงครามในอินโดจีนแล้วผู้คนก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าญี่ปุ่นจะบุกเข้าพม่าโดยตรงหรือว่าจะผ่านเข้าทางประเทศไทยรอยไม่ยอมให้โดโรธีไปประชุมมิชชันนารีกับหมอคอนที่เชียงใหม่เพราะคิดว่าหากจำเป็นจะต้องหนีภัยสงครามกันจริงๆแล้วออกไปจากตรังน่าจะง่ายกว่าข่าวลือเรื่องสงครามแพร่สะพัดหนาหูขึ้นทุกขณะโดโรธีบอกว่าเธอเองก็เตรียมพร้อมตลอดเวลามีการจัดเสื้อผ้าไว้ในกระเป๋าเดินทางมีการเก็บข้าวของมีค่าเอาไว้ในหีบไม้คือเตรียมพร้อมที่จะอพยพที่จะหนีหมอคอนผู้เป็นพ่อให้ปืนโคลออโตเมติกกับลูกเขยเอาไว้หนึ่งกระบอกนะคะเพราะว่าหมอคอนนี่เป็นคนที่ชอบปืนนะถ้าคุณผู้ฟังจำได้ก็ให้ปืนลูกเขยหนึ่งกระบอกบอกว่าเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินส่วนตัวหมอคอนเองตัดสินใจที่จะอยู่โรงพยาบาลต่อไปค่ะโดโรธีบอกว่าพวกเรายังคงไปทำงานกันตามปกติตอนนั้นครูธรรมดากับฉันจัดครัวสำหรับคนป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเสร็จแล้วและเรากำลังช่วยกันแกะกล่องจานชามช้อนที่สั่งซื้อมาอยู่ในเวลา 7:00 น.ของเช้าวันที่ 8 ธันวาคมปีคริสต์ศักราช 1941 นั่นเองเภสัชกรชาวจีนวิ่งขึ้นบันไดมาถึงห้องพักของเราซึ่งถือว่าเป็นการผิดมารยาทมากเขาหายใจหอบด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับบอกเราว่าเพิ่งฟังข่าวจากวิทยุรัฐบาลไทยประกาศว่าญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกแล้วและประเทศไทยยินยอมยุติการต่อสู้สำหรับชาวต่างชาติทุกคนจะต้องถูกกักตัวให้อยู่แต่ภายในบ้านห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
คุณกำลังติดตามสยามคือบ้านของเราจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่นะคะเรื่องราวที่เป็นบันทึกจากประสบการณ์การทำงานในสยามของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลเล่แล้วก็ลูกๆ ก็ได้ช่วยกันเขียนบันทึกเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอนนี้เป็นบทบันทึกของดูโรธีดูโรธีกับสามีตัดสินใจเดินทางจากสหรัฐมาทำงานอยู่กับพ่อก็คือหมอคอนที่ตรังแล้วก็มาในช่วงที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกดูโรธีบอกว่าหลังจากที่เภสัชกรชาวจีนวิ่งกระหืดกระหอบมาแจ้งข่าวบอกว่าชาวต่างชาติทุกคนจะต้องถูกกักตัวให้อยู่แต่ภายในบ้านจะทำอย่างไรกันดีอาหารเช้าพร้อมอยู่แล้วเราจึงลงไปรับประทานอาหารกันทั้งรอยและพ่อได้แต่ตักอาหารเข้าปากโดยไม่พูดอะไรกันเลยพวกอังกฤษที่อยู่ทางนครเคยรับปากกับเรามาตลอดว่าเขารวมชื่อของเราไว้ในแผนการอพยพลี้ภัยของพวกเขาอยู่แล้วในขณะที่เรากำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่นั้นก็มีรถบรรทุกยี่ห้อฟอร์ดแล่นเข้ามาจอดที่ชายคาบ้านชายชาวอังกฤษคนหนึ่งกระโดดลงมาพร้อมตะโกนถามว่าคลองเต็งอยู่ที่ไหนพ่อของฉันเคยเขียนแผนที่ของสถานที่ทุกแห่งที่เคยไปมาอย่างละเอียดละออกระทรวงกลาโหมอังกฤษยังเคยมาขอไปใช้ด้วยซ้ำเพราะไม่มีแผนที่ที่ไหนจะละเอียดแม่นยำไปกว่าของพ่ออีกแล้วแต่พ่อไม่เคยได้ยินชื่อคลองเต็งมาก่อนเลยชื่อที่ใกล้เคียงที่สุดที่พอจะนึกได้คือกันตังแล้วก็น่าจะสมเหตุสมผลด้วยเพราะเป็นเมืองปากแม่น้ำและอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง26กิโลเมตรเท่านั้นเราลากันอย่างเร่งรีบในระหว่างที่โยนหีบข้าวของขึ้นไปในรถบรรทุกนั่นเองและแล้วชายสองหญิงหนึ่งกับทารกอีกหนึ่งก็รีบบึ่งออกไปตามถนนลูกรังแคบๆมุ่งหน้าสู่กันตังครึ่งชั่วโมงต่อมารถมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเราไปนั่งรวมกับผู้คนอื่นๆอีกหลายคนในร้านของคนจีนคนหนึ่งชายชาวอังกฤษคนนั้นไม่พบคนทําเหมือง18คนและไม่พบเรือตระเวนชายฝั่งของอังกฤษตามที่นัดกันไว้ด้วยเขาจึงย้อนกลับไปเมืองตรังอีกครั้งเพื่อไปดูที่ปากแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งทางด้านเหนือมีตัวแทนจากการรถไฟมาแจ้งเราว่าญี่ปุ่นรุกเข้ามาถึงชุมทางทุ่งสงแล้วและรถไฟที่มีกองทหารญี่ปุ่นอยู่เต็มขบวนจะมาถึงตรังภายใน40นาทีขณะนั้นมีเรือเมซึ่งเป็นเรือดีเซลลำเล็กๆจอดอยู่ที่ท่ากำลังจะออกเดินทางไปภูเก็ตพอดีเราตัดสินใจกันว่าเราจะต้องไปแล้วจึงรีบรุดไปยังท่าเรือในเวลาประมาณบ่าย 3:20 นาทีกัปตันออกเรือทันทีโดยไม่รอช้าประมาณช่วงกลางดึกคืนนั้นเราไปถึงด่านศุลกากรแห่งหนึ่งนายด่านคิดว่าเขาควรจะคุมตัวเราไว้เพื่อรอคำสั่งต่อไปแต่กัปตันเรือและพวกเราพยายามเจรจาโดยอ้างว่าภูเก็ตอยู่ในเขตของประเทศไทยแท้ๆเราไม่ได้กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศสักหน่อยฉันกุเรื่องขึ้นมาว่ามีเพื่อนมิชชันนารีเชิญให้พวกเราไปพักที่นั่นในช่วงเวลานี้พอดีแล้วก็โชคดีที่เขาไม่ได้ถามชื่อเพื่อนคนนั้นเพราะความจริงฉันไม่รู้จักใครที่นั่นเลยสักคนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจปล่อยเราเรามาถึงภูเก็ตในเวลาเที่ยงวันเจ้าหน้าที่ไทยยึดข้าวของของเราไปทั้งหมดยกเว้นกระเป๋าสัมภาระส่วนตัวเท่านั้นโดยสัญญาว่าจะคืนของให้ในวันที่เราออกจากเกาะมีคนพาเราไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนทำเหมืองชาวอังกฤษอยู่11คนคนกลุ่มนี้เพิ่งกลับมาจากการเดินทางล่องแม่น้ำขึ้นไปเป็นเวลา30ชั่วโมงเพื่อไปตามหาเพื่อนอีก18คนที่ว่าจะมาจากนครกลุ่มนั้น
แต่พวกเขาไม่มาตามนัดดูเหมือนจะเป็นที่แน่นอนเสียแล้วว่าไม่มีใครหนีรอดออกมาได้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวค่ะกับบรรยากาศในช่วงสงครามนะคะโดโรธีบอกว่าอาหารเย็นของค่ำวันนั้นคือมันต้มแล้วก็แชมเปญมีการร้องเพลงกันด้วยแล้วก็มีทหารติดอาวุธคอยควบคุมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนรัฐบาลไทยบอกว่าเป็นการคุ้มครองจากพวกกะลาสีเรืออิตาเลียน100นายที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่ทั่วเมืองหลังจากที่พวกเขาจัดการเผาแล้วก็จมเรือของตัวเองไป3ลำเมื่อสัปดาห์ก่อนโดโรธีบอกว่าณขณะนั้นเจ้าหน้าที่ของไทยมีความคิดเห็นแตกเป็น2ขั้วฝ่ายหนึ่งให้เกียรติพวกเธอดีแล้วก็อยากจะให้พวกเธอหนีไปได้โดยปลอดภัยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อฟังคำสั่งจากกรุงเทพว่าให้จับตัวชาวต่างชาติเอาไว้แล้วก็ให้ยึดข้าวของทั้งหมดท้ายที่สุดพวกเขาก็ตกลงทำตามความคิดของฝ่ายแรกคือยอมให้โดโรธีและพวกหนีไปได้ซึ่งโดโรธีก็บอกว่าเธอเองก็ได้แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะไม่ต้องเจอเรื่องเดือดร้อนจากการตัดสินใจปล่อยพวกเธอไปในครั้งนี้เวลา 5:30 ของวันที่12ธันวาคมโดโรธีเล่าว่าเราเห็นรหัสสัญญาณเป็นไฟกระพริบจากเรือสินค้าติดอาวุธที่จอดอยู่นอกอ่าวในไม่ช้าเขาก็ส่งเรือลำเลียงติดอาวุธเต็มพิกัดเข้ามาจอดเทียบท่าแล้วพาเราทุกคนขึ้นเรือแต่เนื่องจากเป็นช่วงน้ำลงและเรือก็หนักเกินไปจึงติดโครนเราต้องลดจำนวนคนให้เหลือน้อยที่สุดจึงมีเพียงฉันกับลูกและลูกเรืออีกไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในเรือได้ส่วนคนอื่นๆต้องว่ายน้ำกลับไปซื้อเรือสำปั้นแถวนั้นแล้วพายมาสมทบกับเรือของเราที่กลางช่องแคบเมื่อเราอุ้มอนอขึ้นเรือใหญ่มาได้นั้นเธอได้รับเสียงปรบมือต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาผู้ลี้ภัยทั้ง112คนเลยทีเดียวตลอดเวลา3วันที่เราต้องระหกระเหินกันมาจนกระทั่งได้ขึ้นเรือใหญ่มาตาฮารีลำนี้เธอทานอาหารได้นอนหลับดีและยิ้มแย้มอยู่เสมอตอนนั้นเธอมีอายุยังไม่ครบ5เดือนเสียด้วยซ้ำเราตั้งใจว่าจะไปขึ้นบกที่ปีนังแต่ที่นั่นเพิ่งโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดไปเมื่อคืนก่อนหน้านั่นเองในระหว่างที่อยู่ในเรือเรามองไปเห็นท้องฟ้าที่นั้นสว่างโร่ไปด้วยเปลวเพลิงจากนั้น5วันต่อมาโดโรธีและครอบครัวคือสามีและลูกก็มาขึ้นฝั่งที่สิงคโปร์ในเวลาประมาณ3:00ค่ะโดยมีเพียงกระเป๋าถือซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงสำหรับที่นี่นั่นก็คือเงินไทยแต่ว่าอย่างน้อยๆโดโรธีบอกว่าทุกคนก็ยังคงมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพที่สมบูรณ์นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วโดโรธีและครอบครัวถูกส่งไปพักที่โรงแรมบรัฟเฟิลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่1วันครึ่งจากนั้นก็ถูกพาไปซ่อนตัวในบ้านพักของบริษัทยางกู๊ดเยียร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป7ไมล์ทางสำนักงานกงสุลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมทั้งค่าอาหารและก็คนรับใช้ที่โรงแรมบรัฟเฟิลหลังจากที่แต่ละคนได้ลุกขึ้นยืนเล่าถึงประสบการณ์ในการหลบหนีกันแล้วมีชายสูงอายุผู้หนึ่งมาดึงรอยสามีของโดโรธีออกไปคุยแล้วก็บอกว่าคุณคงจะต้องการใช้เงินบ้างในระยะนี้ผมจะให้คุณยืมเอาเป็นว่าสัก150เหรียญโดยไม่คิดดอกเบี้ยแล้วค่อยใช้คืนผมในอีกสัก20ถึง30ปีข้างหน้าก็แล้วกันชายผู้นี้ชื่อแมทธิวแมคเกรเกอร์เขาเป็นชาวสกอตซึ่งความใจกว้างของแมทธิวแมคเกรเกอร์ทำให้โดโรธีแล้วก็สามีเลิกพูดตลกล้อเลียนเรื่องความขี้เหนียวของพวกสกอตไปเลยเพราะว่าคนสกอตมักจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความมัธยัสถ์ขี้เหนียวแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ใจกว้างมากยอมให้ยืมเงินเป็นคนออกปากเองด้วยซ้ำ
รอยถูกกำหนดให้ทำงานในหน่วยรถฉุกเฉินและปฐมพยาบาลเขาไปลงชื่อที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยงานใส่เฝือกตามความถนัดรอยเขียนถึงที่บ้านบอกว่าถ้าเป็นไปได้พวกเราก็จะอยู่กันที่นี่แหละไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสิงคโปร์เป็นเหมือนยิบรอนต้าของภาคพื้นตะวันออกอังกฤษจะไม่ยอมปล่อยให้สิงคโปร์ล่มสลายไปอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันท่านผู้บัญชาการทหารก็รู้อยู่แก่ใจว่าในเมื่ออังกฤษยังมีปัญหาขัดแย้งอยู่ในดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาเช่นนี้พวกเขาจะไม่สามารถเปิดศึกสองด้านได้แน่และหากเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องยอมเสียสิงคโปร์ไปมีคนคาดการณ์เช่นนี้อยู่เหมือนกันพวกเศรษฐีชาวจีนก็เริ่มอบพยพกันบ้างแล้วดูโรธีบอกว่าตอนนั้นมีทันตแพทย์ชาวอเมริกันกับภรรยาซึ่งหนีมาจากปีนังมาพักอยู่ที่บ้านหลังเดียวกับพวกเธอครอบครัวของทันตแพทย์ชาวอเมริกันไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าคือนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีเลยทรัพย์สมบัติที่สะสมมาตลอดชีวิตก็ต้องตัดสินใจทิ้งเอาไว้เบื้องหลังมาแต่ตัวจริงๆแต่อย่างน้อยก็มีวันคริสต์มาสที่ไม่เลวนักคือมีทั้งต้นคริสต์มาสไก่งวงพรัมพุดดิ้งแล้วก็ลูกกวาดแล้วก็ยังมีหมูย่างชิ้นใหญ่กับผักผลไม้อีกมากมายนี่เป็นการฉลองคริสต์มาสครั้งแรกของอนอร์แล้วก็เป็นคริสต์มาสที่รอยเขียนถึงเอาไว้ว่าเราคงจะต้องจดจำคริสต์มาสครั้งนี้ไปอีกนานจากนั้นรอยก็เขียนจดหมายไปถึงพี่สาวให้ช่วยส่งโปสการ์ดไปถึงทุกคนที่รู้จักนะคะเพื่อแจ้งข่าวว่ารอยและโดโรธีอยู่ที่ไหนและตอนนี้ปลอดภัยดีคือให้ช่วยเขียนแจ้งข่าวตอนนั้นไปรษณีย์ที่สิงคโปร์ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะส่งจดหมายเมลอากาศไปโดยวิธีใดแต่พี่สาวของรอยก็ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ให้ดูในภายหลังด้วยสิงคโปร์ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นยิบรอนต้าแห่งภาคตะวันออกได้รับการปกป้องอย่างดีจนผ่านพ้นจากการโจมตีทั้งทางบกและทางทะเลดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้สิงคโปร์กำลังถูกโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งฝ่ายญี่ปุ่นส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตามจุดต่างๆตอนแรกก็ประปรายแต่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคนไทยก็ลำบากชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งซึ่งเป็น อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะตรงข้ามกับพวกอักษะก็คือญี่ปุ่นก็ยิ่งลำบากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปครอบครัวของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ซึ่งอยู่เมืองไทยมาตลอดอย่างมีความสุขแต่บัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปทุกคนถูกบีบคั้นคุกคามโดยสงครามติดตามตอนต่อไปได้นะคะกับตอนที่31สยามคือบ้านของเราค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง